สวัสดีตอนเย็นครับผมนะผมใช้เวลามา2วันแล้วนะทำแปลงปลูกผักในถังท่อคอนกรีตขนาด80เซนติเมตรผมสั่งซื้อมา15ท่อแล้วผมก็ประยุกต์เอาบ่อหมักขยะเปียกใส่ลงไปในท่อที่ผมจะปลูกผักเลยนะครับผมนะวิธีการผมก็วางท่อเสร็จแล้วผมก็เอาถังบ่อหมักขยะเปียกนี่ใส่ลงไปแล้วก็ตะกร้านะฮะบ่อหมักขยะเปียกนี่ผมไม่ได้ขุดหลุมที่ใต้รูนะฮะเอาวางเสมอเลยนะฮะเพราะว่าถังกับท่อนี่จะสูงเท่ากันนะคือประมาณ50เซนนะครับผมแล้วก็ใส่ตะกร้าลงไปแล้วก็ขยะเปียกใส่ในนี้นะครับผมเอาขี้ไก่นะใส่ลงในรอบนอกถังขยะเปียกในบ่อคอนกรีตนะ2กระสอบนะครับผมนะกระสอบละ40บาทในขี้ไก่แพง80บาทแล้วก็ขี้ไก่เนี่ยมันจะเป็นแก๊สเยอะนะผมก็เอาถ่านนะเศษถ่านที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยใส่ลงไปหน่อยนะให้ถ่านค่อยดูดแก๊สนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปก็เอาดินถุงนะเอาดินใบกล้ามปูนะ5ถุงถุงละ10บาทเนี่ยผมสั่งซื้อมาใส่ลงไป5ถุงรอบๆเนี้ยนะเพราะว่าถ้ารอให้ขี้ไก่ย่อยสลายกว่าจะใช้ได้ก็อีกเป็นเดือนนะครับผมนะถ้ารีบร้อนเนี่ยก็เอาดินใบกล้ามปูนะใส่ทับหน้าลงไปเลยนะครับผมนะแล้วก็นะหว่านผักได้เลยนะเพราะว่าในขี้ไก่เนี่ยในช่วงมันทำปฏิกิริยานี่จะมีความร้อนจะมีแก๊สนะครับผมนะก็ทดลองดูนะตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองก็คือทำบ่อปลูกผักพร้อมกับบ่อหมักขยะเปียกไปด้วยกันนะครับผมนะตรงนี้วางไว้3ท่อนะครับผมอันนี้ผมใส่ดินใบกล้ามปูเรียบร้อยแล้วรอแต่รดน้ำกับหว่านเมล็ดนะครับผมนะหว่านเมล็ดผักที่จะกินนะจะกินอะไรก็ปลูกแค่นั้นเองนะหลักการง่ายๆนะลงมือทำคือความสุขครับผมนะนะเวลาใส่ขยะเปียกในครัวเรือนก็เสร็จแล้วก็ปิดฝานะอันนี้ก็นะครับผมทำหูหิ้วมันหน่อยนะเอาไม้แฝนเสื้อมาเจาะรูนะครับผมปิดนะครับผมนะตรงโน้นนะโกโก้นะเมื่อก่อนก็เป็นบ่อปลูกผักนะตรงนี้เป็นหลุมเพอร์มาคัตเจอร์เมื่อก่อนผมปลูกผักกับคุณภรรยาเธอเอามะละกอมาใส่ผมเลยปลูกผักไม่ได้เลยในหลุมเพอร์มาคัตเจอร์ของผมมีมะนาวเลมอนอยู่ด้วยตรงนั้นนะตรงนี้ก็มีมะนาวเลมอนออกลูกแล้วเนี่ยเห็นลูกมะนาวเลมอนไหมเนี่ยนะครับผมนะคุณภรรยาอุตส่าห์เอาไม้มาค้ำไว้เนี่ยลูกยาวๆอย่างนี้มะนาวเลมอนนะต้นเธอยังเล็กจริงๆไม่ควรจะไว้ลูกคุณภรรยาอยากจะเห็นลูกก็เธอก็เก็บไว้นะครับผมมะละกอของเธอก็เริ่มออกลูกแล้วแต่มันคือหลุมปลูกผักของผมไม่เป็นไรนะเธอชอบอะไรก็ให้เธอปลูกนะเพราะว่าจะกินอะไรก็ลงมือปลูกแค่นั้นเองนะนั่นคือคำถามและคำตอบนะครับผมเธออยากกินมะละกอเธอก็ปลูกมะละกอนะผมอยากกินผักผมก็ปลูกผักนะฮะทุกอย่างมีคำตอบในตัวเองนะที่ปิดเขียวๆตรงนั้นผมสั่งขี้ไก่มา70กระสอบนะค่อยๆทยอยใช้นะครับผมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะสร้างอาหารให้ได้ในบ้านนะครับผมสร้างความสุขให้ได้ในบ้านนะทุกอย่างนะเราปลูกเราสร้างได้ทั้งอาหารและความสุขนะในรั้วบ้านครับผมสวัสดีครับ